กราบสวัสดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอผมเชื่อเลยว่าใครกดมาดูคลิปนี้คงชอบดูสารคดีกันอย่างแน่นอนเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ในคลิปนี้จะเกี่ยวกับจระเข้ผู้โหดร้ายที่เป็นอสุรกายใต้น้ำและบนบกสัตว์ตัวไหนเดินหลงเข้ามาเสร็จเรียบในส่วนใหญ่จระเข้จะเป็นฝ่ายออกล่ามาเข้ามากัดหนังกระจุยถึงแม้จระเข้มันจะโหดร้ายเพียงใดแต่มันก็จะมีสัตว์บางประเภทที่สามารถโค่นล้มจระเข้ได้ดังกับสุภาษิตที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลายังมีหนอนถึงเก่งขนาดไหนก็ถูกจัดการได้อยู่ดีโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมสัตว์ที่ฆ่าจระเข้ได้อย่างสบายๆซึ่งมันจะน่าร้องไว้ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go และถ้าหากใครใจดีใจดีกดไลค์กดซับให้ผมทีเด้อสัตว์ที่โค่นล้มจระเข้ในอันดับที่1งูใหญ่อนาคอนดามันซ่ามากผมบอกเลยหนึ่งในสัตว์ที่น่ากลัวและอันตรายที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้ายทุกคนซึ่งสัตว์สายพันธุ์นี้ก็คืองูและมันก็ไม่ใช่งูธรรมดาโดยจะเป็นเจ้างูอนาคอนดาที่มีขนาดใหญ่มหึมาและทุกคนทราบหรือไม่ว่าสายพันธุ์อนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนาคอนดาเขียวเมื่อขนาดตัวโตเต็มที่มันยาวเกือบ30ฟุตแน่จระเข้ยาวไม่กี่ฟุตเองจะไปสู้อะไรได้เป็นภาพที่หลายคนนึกไม่ออกว่าจระเข้ที่มีผิวหนังที่หนาบวกกับขากรรไกรที่ทรงพลังเป็นอย่างมากมันจะไปยอมแพ้งูอนาคอนดาได้ไงเป็นไปไม่ได้แน่นอนในส่วนคุณสมบัติของอนาคอนดานอกจากมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่และยาวและมีการลัดเหยื่อด้วยพลังมหาศาลใหญ่ขนาดไหนก็เข้ามาเถอะลัดไม่เลือกนอกจากนี้มันยังมีสกิลการล่าเหยื่อที่โคตรเทพคือมันสามารถแช่ตัวในน้ำโผล่มาเพียงจมูกกับลูกตาขึ้นมาแอบส่องเหยื่อคล้ายกับจระเข้โอ้โหมันมวยถูกคู่จริงซึ่งเป็นการพังตัวที่ยอดเยี่ยมและสิ่งที่สุดจะไฮเทคก็คือการค้นหาเหยื่อด้วยรังสีอินฟราเรดมันจึงสามารถล่าเหยื่อตอนมืดได้ตัวไหนแอบหลับนะเสร็จแน่นอนพอมันเจอเหยื่อปั๊บมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20ฟุตต่อวินาทีเร็วใช้ได้เนี่ยขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้จระเข้นี้หางจุกตูดและผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงสงสัยแน่นอนว่าจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้งูมันจะกินได้จริงหรอคำตอบคือจริงเด้ออนาคอนดานะครับสามารถปลดขากรรไกรให้อาเด็กกว้างถึง180องศาอาทีโลกตะลึงรู้สึกว่าอันดับหนึ่งจะนานเกินไปและภาคเพลินไปหน่อยสัตว์ที่โค่นล้มจระเข้ในอันดับที่2ช้างป่าแอฟริกามันเสียงช้างหรือว่าเสียงอีกาวะเนี่ยช้างป่าแอฟริกาเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดโคตรจะใหญ่มันสูงราว3เมตรกว่าน้ำหนัก2ตันอับอันนี้คือในส่วนตัวที่โตเต็มที่กระทืบจระเข้ทีเดียวบี้เลยตัวใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เวลากินอาหารทีเป็นร้อยกิโลหาเล็มไปเถอะใบไม้ใบหญ้ารวมไปถึงรากไม้ของโปรดเรียกได้ว่าออกหากินที่ป่าราบและนอกจากขนาดตัวที่ใหญ่ดูน่ากลัวอาวุธร้ายที่สำคัญของช้างเลยก็คืองาที่ยาวปลายแหลมเฉียบนั่นเองแทงทีไส้แตกฟังมาขนาดนี้หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่าช้างกับเจ้าจระเข้มันจะมาเจอกันได้ไงซึ่งจะเป็นช่วงช้างหิวน้ำกินเยอะจัดติดคอในจังหวะที่เดินมาหาแหล่งน้ำนั่นแหละที่ทำให้สัตว์สองสายพันธุ์นี้มาเจอกันได้ในจังหวะที่ช้างยื่นงวงไปจวกน้ำมาดื่มจระเข้ที่เฝ้าดูอยู่ก็เปิดฉากโจมตีช้างบางตัวกลัวจึงตัดสินใจวิ่งหนีแต่ช้างที่โดนกัดอยู่กระทืบจระเข้เต็มที่เลยน้ำหนักตัวมหาศาลหลายตันกระทืบไปทีเอลซาบ้านแน่นอนบอกแล้วว่าอย่าลองดีในจังหวะนี้จระเข้หนีหัวโหดถึงมันเด็ดเรื่องการกัดก็ตามทีเถอะถ้ามาเจอบาทาช้างนะหนีทุกลายแต่ช้างบางตัวก็เกือบสู้ไม่ได้เพราะเนื่องจากจระเข้มันก็ฉลาดเด้อขาช้างมันไม่กัดหลอกใหญ่เกินไปกัดงวงช้างแทนหนานุ่มพอดีปากขนาดนี้ถ้าขืนโดนกัดไปสลัดยากแน่นอนแถมเป็นจุดอ่อนของช้างด้วยอ่ะไม่มีกระดูกเลยมีแต่เนื้อแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะจระเข้ก็ไม่สามารถสู้ได้เหมือนเดิมคราวหน้าอย่าไปอวดดีล่ะจะโจมตีใครดูไซด้วยสัตว์ที่โค่นล้มจระเข้ในอันดับที่3ปลาไหลไฟฟ้าไปและสมองสัตว์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 6,000 เซลล์สร้างแรงดันไฟฟ้าถึง600โวลต์เทียบเท่ากับแรงดันไฟบ้านถึง3หลังแน่มันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือปลาไหลไฟฟ้ายูฮูเป็นสัตว์ที่ช่างดูอัศจรรย์จริงๆใครเข้ามาลุกลามนะช็อตทิ้งหมดอ่ะโดยปกติปลาไหลไฟฟ้ามันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาก็ต่อเมื่อศัตรูเข้ามาลุกลามใช้สำหรับป้องกันอันตรายสัตว์ตัวไหนโดนเข้าไปเพ่นหนีทุกลายอ่ะกระแสไฟ600กว่าโวลต์สัตว์ใหญ่ขนาดไหนก็ต้องชักดิ้นชักงอฟังมาขนาดนี้หลายคนเริ่มนึกภาพออกว่าจุดจบของจระเข้มันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมันเข้ามาลุกลามปลาไหลอ่ะไม่ตายดีแน่และนอกจากใช้ป้องกันตัวมันจะเปิดกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้ล่าเหยื่ออีกด้วยในส่วนรูปร่างของมันจะมีดวงตาที่เล็กๆปากนี่ใหญ่บูดบืนลำตัวจะมีสีน้ำตาลเข้มขนาดตัวโดยรวมก็ไม่ใหญ่มากหรอกยาวเฉลี่ย 2.5 เมตรเองจระเข้เห็นหน้าหวานปากอิ่มกำลังพอดีท้องเลยพอหลังจากตัดสินใจง่ำไปฝันร้ายเลยคราวนี้จระเข้ชักดิ้นชักงอปากไม่ยอมปล่อยด้วยสวยจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่จระเข้มักทราบดีว่าสัตว์สายพันธุ์นี้ไม่ควรเข้ามายุ่งแต่จระเข้บางตัวมันคงไม่รู้จริงๆนึกว่าเป็นปลาไหลธรรมดาเนื้อหนังมังสามันชวนหน้าลิ้มหน้าหลอกง่ำไปสยองเลยครับท่านผู้ชมสัตว์ที่โค่นล้มจระเข้ในอันดับที่4ฮิปโปโปเตมัสเข้ามาเถิดจะอัดให้น่วมเลยจ
้าฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มองดูเผินๆเหมือนจะเป็นสัตว์ใจดีไม่มีพิษสงอะไรแต่ใครจะไปเชื่อล่ะว่าเจ้าฮิปโปตัวนี้แหละที่สามารถโค่นล้มจระเข้ได้จระเข้มันสัตว์นักล่ากระหายเลือดเลยนะเว้ยมันสู้ได้จริงหรอถึงแม้รูปร่างโดยรวมจะค่อนข้างอ้วนเถอะทะเหมือนหมูแต่มันจะมีส่วนหัวที่โดดเด่นอย่างชัดเจนพร้อมกับปากที่อ้าได้กว้างมากๆพลังกัดแรงถึง 1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้วถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเลยแหละตัวผู้นิสัยส่วนใหญ่ดูร้ายก้าวร้าวถึงแม้ผิวหนังจะหนาน้อยกว่าจระเข้แต่มันจะมีต่อมเมือกเคลือบอยู่เพื่อให้ลำตัวนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดศัตรูตัวไหนเข้ามาโจมตีโอ้โหยากเลยทีนี้กัดลำบากกับมันลื่นไปฮิปโปส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่เป็นฝูงและมันชอบนอนแช่ตัวในน้ำกินอาหารวันนึงประมาณ80กิโลกรัมมันถึงหนัก 2-4 ตันกันเลยในยามที่มันเจอจระเข้ส่วนใหญ่ใช้ปากนี่แหละโจมตีพลังกัดมหาศาลขนาดนี้จระเข้โดนเข้าไปทีหนีกระเจิงฮิปโปตัวที่โตเต็มทีส่วนใหญ่ไม่กลัวหรอกเด้อจระเข้มันวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวถึงแม้จะเป็นสัตว์กินพืชก็ตามทีเถอะมาทำมันก่อนไม่ยอมแน่นอนขนาดมาเจอกันดวลพลัง 1-1 จระเข้ยังว่ายหนีหางจุกตูดถ้ามาเจอฮิปโปเป็นฝูงแล้วก็จระเข้มันจะไปรอดได้ไงตายยั้งเขียดแต่ส่วนใหญ่เจ้าฮิปโปมันจะไม่จัดการจระเข้ถึงขั้นหมดลมหายใจเพราะเนื่องจากมันเป็นสัตว์กินพืชอะฆ่าไปก็เปล่าประโยชน์แค่ทำโทษให้เข็ดก็พอสัตว์ที่โค่นล้มจระเข้ในอันดับที่5ฉลามสัตว์ร้ายใต้ทะเลไอ้เข้เห็นเพ่นหนีกระเจิงฉลามเป็นสัตว์นักล่าใต้ทะเลซึ่งมันจะมีสายพันธุ์กว่า400ชนิดตั้งแต่สายพันธุ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากไปจนถึงสายพันธุ์ที่โคตรจะใหญ่มันก็คือฉลามวาฬนั่นเองลำตัวยาวประมาณ13เมตรมันหนักถึง21ตันกันแน่สายพันธุ์นี้ไอ้เข้ไม่กล้ามายุ่งแน่นอนในส่วนพลังกัดก็เหนือกว่าจระเข้นิดหน่อยในตัวที่โตเต็มทีมันจะมีแรงกัดประมาณ 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วในส่วนจระเข้นั้นเหรอพลังกัด 3,000 กว่าๆเองด้อยลงมานิดหน่อยความแตกต่างของสัตว์2สายพันธุ์นี้คือจระเข้สามารถอาศัยบนบกได้ความว่องไวในการโจมตีพอกันแต่เหมือนนิสัยจระเข้มันดูอันตรพันกว่าฉลามอีกอ่ะทุกคนสังเกตที่คลิปดูโอ้โหบุกใส่อย่างเดียวฟีลเหมือนกันนะเนี่ยจระเข้อ่ะแต่ดูเหมือนฉลามจะคล่องแคล่วในน้ำกว่าซึ่งมันก็แน่นอนแหละก็มันอาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิตไม่คิดขึ้นบกแม้แต่หน่อยเดียวขึ้นได้ไงล่ะขาไม่มีมีแต่ครีบและสัตว์2สายพันธุ์นี้เป็นสัตว์กินเนื้อเหมือนกันเลยความโหดนี้ไม่ต้องพูดถึงโหดทั้งคู่และมันสามารถโจมตีใต้น้ำได้เหมือนกันเรียกได้ว่าฟีลฟ้ามะพร้าวแก้วถึงจระเข้มันจะโจมตีได้โหดเพียงใดแต่ถ้าต่อสู้กันใต้น้ำแล้วก็ฉลามนะครับค่อนข้างได้เปรียบเวลาจระเข้อ้าปากไปงับปั๊บฉลามฟุ๊บฟับอื้อหือจระเข้ตาทำไมไวจังวะเนี่ยฉลามพอจับทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันจระเข้ดูอุ้ยอ้ายไปเลยสรุปฉลามที่สามารถชนะจระเข้ได้จะต้องเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่พอตัวถ้าเกิดฉลามตัวเล็กนะไม่น่ารอดสัตว์ที่โค่นล้มจระเข้ในอันดับที่6เจ้าเสือจากัวถ้าเกิดไม่กลัวก็ลองเข้ามาสัตว์ร้ายในอันดับสุดท้ายนี้เป็นเจ้าเสือจากัวที่ดูน่ากลัวน่ากลัวเป็นสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ที่มีกล้ามเนื้อทรงพลังมากเลยขากรรไกรแข็งแรงทรงพลังทุกส่วนของร่างกายดูล่ำบึกไปหมดมันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ใครใจก็ลองเข้ามาดูจะขู่ให้ขี้หดตดหายไปเลยขนาดความยาวลำตัวมันยาวประมาณ2เมตรถ้ารวมหางไปด้วยเกือบ3เมตรอะสูงประมาณ 70-80 เซนน้ำหนักประมาณ100กว่าโลต้นตัวไม่ใหญ่แต่ใจสู้มากเมื่อจะมาเปรียบเทียบกับจระเข้เหมือนเสือจากัวจะเสียเปรียบหมดเลยมันจะมีโอกาสชนะจระเข้ได้หรือในส่วนใหญ่อาหารเสือจากัวจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตัวไม่ใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นป่าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแต่บางทีมีอารมณ์อยากกินสัตว์ใหญ่อยากลิ้มลองความหวานของเนื้อมันจะอร่อยขนาดไหนกันเชียวมันจึงตัดสินใจบุกโจมตีจระเข้และด้วยเสือจากัวมันชอบว่ายน้ำมันเลยเพิ่มโอกาสการล่าขึ้นไปอีกโอ้โหสกิลเยอะจริงไอ้เสือจากัวว่ายน้ำก็เป็นดำน้ำก็ได้แถมยังว่องไวอีกพลังกัดก็โคตรจะมหาศาลบวกกับเทคนิคการโจมตีโดยใช้เขี้ยวแทงเข้าไปในตัวเหยื่อตัดเส้นเลือดแดงแทงจุดอันตรายมันโหดร้ายจริงเว้ยเฮ้ยมันดูกระฉับกระเฉงและน่ากลัวกับพวกสิงโตอีกอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเธอเจ้าเสือจากัวส่วนใหญ่ที่สามารถออกล่าจระเข้ได้จะต้องเป็นจระเข้ที่ตัวไม่ใหญ่มากขนาดคอกำลังพอดีปากพอดีคำถ้าขืนล่าจระเข้ตัวใหญ่ไปเสือจากัวนั่นแหละที่ต้องเสียใจหากใครดูแลชอบใจผมฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยล์ซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก